วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองบินตัว Mavic Pro กับแอป DJI Pilot นะครับซึ่งตัว DJI Pilot เนี่ยมันจะต่างจากตัว DJI Go ตรงที่เขาจะมี Mission Flight นะครับก็คือการสร้างแผนที่ในการบินนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไร Waypoint หรือว่าจะเป็นMission นะครับก็คือทำการทำแผนที่อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในนะครับนะครับเขาก็จะสามารถที่จะ create เส้นทางได้หรือ import มันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลอง create นะครับแล้วก็จะเป็น mapping โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเยอะนิดนึงนะครับตอนนี้ตัวเราอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปที่นี่นะครับก็จะสร้างเรือพลอยขึ้นมานะครับก็จะมาปรับแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวเราบินกันแค่สัก60เมตรนะครับก็พื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวผมลดขนาดนี้หนึ่งนะครับมันจะได้ไวๆหน่อยนี่นะครับก็จะมี12เวฟไฟนะครับใช้เวลาประมาณ5นาที130รูปนะครับสามารถเซตอัพได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองบินกันดูยังไม่เคยบินเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองครั้งแรกกันนะผมก็ยังไม่เคยนะกับตัวแอปตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะใช้ตัวลิชี่นะครับกดสตาร์ทนะครับก็จะมีรายละเอียดมาให้นะครับแบตเหลือเท่าไหร่ความจุนะครับปึ๊บๆโอเคทุกอย่างปกตินะครับแล้วก็กดสตาร์ทดูนะนี่นะครับแล้วเขาก็บินขึ้นไปแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้ขึ้นไปที่ความสูงอ้าวดันเป็นฟุตซะงั้นนะครับนี่เป็นภาพสดๆนะครับก็บินไปที่เวย์พอยต์หนึ่งนะเร็วพอสมควรนะโอเคนี่นะครับแล้วก็ออโต้ถ่ายรูปให้นะครับเดี๋ยวผมวางโทรศัพท์แล้วเราจะดูรูปโดรนนี้เนี่ยนะครับเขาก็บินเองเลยนะครับก็ถือว่าสะดวกนะสำหรับการที่ใครที่ใช้ทำแผนที่นะครับก็แต่ทีนี้ในตัวแอปเนี่ยมันไม่มีของ Mavic Pro นะก็อาจจะต้องไปคัสตอมคาเมร่านะครับตอนนี้ก็มาอยู่บนหัวแล้วเรียบร้อยนะครับผมให้ดูที่แอปดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้แดดจ้ามากเลยนะครับก็จะเป็นการบินเข้าจุดนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ทีนี้โอเคระหว่างทางมีกดพอสกดยกเลิกด้วยนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะเพราะว่าอันนี้เราทำให้ดูคร่าวๆนะครับผมกดเดี๋ยวให้เข้ามาใกล้ๆก่อนดีกว่านะข้างหน้ามันเป็นน้ำ
นี่นะครับสามารถกดพอสเขาก็ลอยอยู่กับที่กดสตาร์ทรีซูมเหมือนเดิมนะครับกดยกเลิกยกเลิกก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับทีนี้เขายังลอยอยู่ที่เดิมนะครับเราก็บังคับได้ละนะครับสำหรับการบินแบบตัวใช้ที่เป็นตัวแมตติ้งนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราลองดูตัวหนึ่งซึ่งผมสนใจอยู่นะครับก็คือตัวที่เป็นออฟลิกนะครับอย่างที่บอกนะว่าไม่เคยบินกับแอปนี้เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะครับหันหัวไปทางนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราบินไปทางนี้ดีกว่าจะไม่ย้อนสายนะครับขยายพื้นที่นิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าการเรือนี้เขาจะบิน5หรืออะไรบินที่เป็นลักษณะของนะครับมันจะมี5แบบนะครับเนี่ยครับ5ทิศทางนะโอเคลดความสูงลงนะครับเดี๋ยวสัก50เมตรนะครับเมื่อกี้ความเร็วมันเร็วอยู่ผมก็ต้องลดความเร็วมันลงมาอีกนิดนึงนะครับเหลือประมาณสัก 2.7 เมตรต่อวินาทีนะครับเข้าใจว่าแบบนี้มันจะเป็นการบินลักษณะที่เป็นให้มันได้ทุกๆมุมของรูปที่เราถ่ายนะครับเดี๋ยวลองดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสตาร์ทดูก่อนนะครับก็อันนี้ใช้เวลาไป4นาทีนะครับเดี๋ยวผมลดเวลานู้นนิดนึงเราจะได้ไม่เสียเวลามากโอ้ไม่ใช่40นี่นะครับอันนี้ใช้เวลา5นาทีนะเริ่มเลยนะครับเนี่ยมันจะมีบอกนะครับเราจะบินกัน5แบบโอเคเริ่มแล้วนะครับก็จะไปจุดสตาร์ทนะจุดแรกนะครับArrive at start point. Starting task. ก้มกล้องลงมาแล้วก็เริ่มถ่ายนะครับอันนี้เขาจะบินช้าหน่อยนะ
ายทั้งหมด94รูปนะครับโอเคไม่เป็นไรเราดูจากหน้าจอกันดีกว่าอันนี้แอปตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่อยากจะถ่ายภาพเพื่อไปทำโมเดลสามมิติหรือทำแผนที่นะครับก็จะช่วยให้มันคือเราเลือกโอเวอร์แลปครอบคลุมได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูปริมาณแบตเตอรี่เราดีๆนะโอเคเดี๋ยวปล่อยเขาบินไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราดูไอ้รูทที่2กันอีกทีหนึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะจบรูทแรกกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะเปลี่ยนรูทเส้นทางที่2ยังไงนะครับก็เปลี่ยนไปเส้นทางที่2นะครับวิ่งกลับไปจุดสตาร์ทอีกแล้วตอนนี้ไปจุดที่2นะครับแสดงว่าโอเคผมเข้าใจถูกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใช้สำหรับทำโมเดลแต่ตอนนี้เนี่ยมันบินถอยหลังอะ นะครับแล้วก็ปรับกล้องในมุมอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวให้ดูที่กล้องนะเนี่ยครับจะเป็นมุมที่เอียงนะครับโอเคเดี๋ยวเขาบินกลับอีกรอบนึงนะเดี๋ยวน่าจะหยุดละนกเริ่มจะกลับบ้านแล้วนะครับอันตรายถ้ามันบินถอยหลังนี่ข้างหลังไม่มีกันชนด้วยนะครับมันบินถอยหลังนี่นะครับเป็นการบินถอยหลังกลับด้านนะครับฉะนั้นโดนของใครนะครับที่รุ่นเก่าหน่อยที่ไม่มีกันชนเซนเซอร์ด้านหลังนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับโอเคน่าจะเพียงพอละแบตผมก็ใกล้จะหมดละนะครับก็เดี๋ยวคร่าวๆนะครับสรุปของตัวแอปตัวนี้ก็น่าใช้ทีเดียวนะครับโหลดฟรีเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับ